ัลสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นด์เจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice ร่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดย Audio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Soundbox Konice Electronic K Studio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema วันพัฒน์59 Nick Studio Clef AudioPlanet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้าน Turntable 1 MI Engineering Palik Magnet BenQ Thailand Dime Audio Audio Force High-End Audio HDT HD Hi-Fiพิริยาออดิโอมาร์คออดิโอ XAV ออดิโอเซิร์ชการ์ด Power Connect Cap Music Joe Poster Live Audio Phantom Image Rosella Audio บริษัท Sound Republic จำกัด Inventive AV ร้านแผ่นเสียงบริษัทมหาจักร Development จำกัดHome Entertainment Expert สวัสดีครับกับสวัสดีครับดร.สวัสดีครับมาแล้วดร.ชุมพรเย้ ใครอยากเขาเรียกว่าเชียร์อัพให้กำลังใจพวกเรา กดหนึ่งฮะ กดหนึ่งเลยสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับประมาณ80กว่าท่านนะครับผม กดหนึ่งได้เลยนะครับ วันนี้น่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวอัปเดตแล้ววันนี้มีเรียกว่าโปรดักต์ใหม่นะครับที่ทุกคนต้องไม่พลาดนะครับเกี่ยวกับวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นของเราเลยวันนี้ด็อกเตอร์จะมาอัปเดตเต็มที่แล้วก็เอาของดีมาให้พี่น้องได้เล่นของดีๆได้ใช้ของดีๆเสียงดีๆคุณภาพไฮเอ็นในราคาจับต้องได้จับต้องได้ครับนะฮะวันนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้ยใกล้จะปีใหม่แล้วคริสต์มาสปีใหม่แต่ว่าหนาวนะเนี่ยเริ่มใส่เสื้อหนาวแล้วนะด็อกเตอร์แต่เขาบอกว่าซานตาคลอสอาจจะมาเจอเราเนี่ยเดือนมกราไปแล้วนะฮะวันที่20มกราฮะแล้วครับทำไมครับเพราะซานตาคลอสต้องการันตี15วันอ๋อกักตัวครับเพราะว่าโควิด19ตอนนี้แล้วข้อยังต้องกักตัวเลยใช่ครับแล้วถ้าซานตี้อะฮะรีบมาเลยมาก่อนเวลาก็ได้ถ้ากล่องหน้ากากนี่ถอดเลยเดียวเลยนะฮะไม่ใช้นะฮะแหมนะเอากด1กันมาแล้วขอบคุณครับพี่ฟ็อกฮันกด1มานะคุณพัฒน์รุ่งพิสาธิตนะฮะกด1เลยนะครับวันนี้ด็อกเตอร์จะมีอะไรดีๆให้พี่น้องได้เห็นเป็นจะๆกันเลยครับพูดถึงวงการชมภาพยนตร์ก่อนแล้วกันหลายคนเนี่ยไม่ได้เล่นเครื่องเสียงฟังเพลงอย่างเดียวดูหนังด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าคือทาง Audio Night เราก็มีเพจที่เขาเรียกว่ารีวิวหนังใหม่ๆอัปเดตที่เป็นหนังแผ่นนะครับ ครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้รีวิวมา3เดือนเป็นต้นเยอะละเพราะว่าหนังดีๆเนี่ยหายากมากมันเป็นเรื่องอะไรที่มันเซ็งมากหนังดีๆมันไม่ยอมออกสักทีมันอั้นไงใช่ใช่นะฮะคนก็ไปดู Netflix กันหมด Netflix ก็พอได้นะหนังดีก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วหนังแผ่นดีๆก็อดใจรอนิดนึงผมเชื่อว่าน่าจะประมาณต้นปีอะว่าเขาจะออกเพราะช่วงนี้เขาว่าอั้นๆทราบข่าวภายในมาว่าหนังระดับแบบโครงการ100ล้านอย่างเงี้ยจะออกในเดือนมกราคมปี2021ปีหน้าเลยนะครับครับเขาก็อั้นเอาไว้นะฮะก็ใจเย็นไม่เป็นไรมีเครื่องเสียงดีๆไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะชุดฟังเพลงนะฮะตอนนี้วงการฟังเพลงนี่นะ
วงการฟังเพลงถ้าจะให้อัปเดตความเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับที่มาแรงเร็วๆเลยก็คือว่าของค่ายปิยนัทซึ่งตอนนี้หลายตัวนะตัวรอง Hi-Fi Stay รุ่นใหม่ออกมาแล้วแล้วก็มีการตัวไหนฮะรุ่นใหม่130กับ88เนี่ยอ๋อที่ด็อกเตอร์ไปงานมาที่ปิยนัทสาขาบางนาใช่ไหมบางนาครับก็เป็นอะไรนะเบลลาจิโอคือชื่ออะไรไม่ใช่ตัวรอง Hi-Fi Stay รุ่น Hi-Fi Berlino Berlino อ่ะมันออกรุ่นใหม่มาใช่เป็นรุ่นแค่ชามข้าวเลยโรนัลโดเอ้ยไม่ใช่ครับเอาดีๆก็หลังจากที่เขาออกรุ่นเล็กมาเนี่ยตอนนี้เป็นรุ่นใหญ่ๆออกมาแล้วมีทั้งตัวที่เป็นคล้ายๆเป็นทิปโทแต่ว่ามันสามารถร้อยเข้าไปได้ที่ตัวตู้ลำโพงได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ออกมาขย่าวงการแล้วแบบใส่ไปแล้วคุณภาพเสียงแบบ Excel AXEL Excel นั่นแหละนะครับมีอยู่เนี่ยร้องอยู่เนี่ยอ๋ออันนี้ลอง Excel ใช่อยู่ใช่ใช่ Double Excel ครับเรียก Excel ใช้ไม่ได้ต้องเรียกว่า Double Excel 2ชั้นนะครับหรือว่า3ชั้นเข้าไปก็3ชั้นมาทอดน้ำปลาก็อร่อยนะครับครับชุบไลท์แป้งนิดนึงเนี่ยโอ้โหแบบกรุบกรอบใช่อันนี้ Double Excel ใส่ไปแล้วแบบโอ้โหคือผมมองว่าตัวรอง Hi-Fi Stay ที่อยู่ในกระแสตอนนี้พี่น้องก็ใช้กันเยอะมากทั่วประเทศเลยคือผมไม่พูดถึงเรื่องเสียงทุกคนรู้นะครับพอลองเนี่ยมันเสริมสง่าราศีนะฮะให้กับลำโพงมันเป็นจริงจริงจริงเนี่ยมันมีชั้นวางเครื่องเสียงสวยๆอย่างเงี้ยมันเสริมสง่าราศีให้กับลำโพงและเครื่องเสียงฮะมันดูแบบแกลงขึ้นอ่ะครับไม่งั้นเขาจะมีเวทีทำไมไม่งั้นนะฮะทุกคนก็คงพูดอภิปรายบรรยายหรือพรีเซนต์ยืนสเต็ปต่ำมาสิมันนี่ใช่ไหมแล้วสวยตัวรองที่สวยที่สุดนี่ก็ Hi-Fi Stay ก็สวยมากก็ถือว่าหน้าตาดูดีมากครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งปิยนัทได้นำเข้ามาล่าสุดนะครับคือเป็น Integrated Amp ของ Rotel Michi จริงต้องบอกว่าโรนเทลทำรุ่นนี้ออกมาเนี่ยนะครับเหมือนก็เป็นการแบบลองจับตลาดบนนั่นแหละนะครับก็เหมือน Toyota ผลิต Lexus ออกมาครับนะครับก็คือเป็นโรนเทลนั่นแหละแต่ว่าใช้อุปกรณ์อะไหล่อะไรที่มันแบบอัปเกรดขึ้นไปแล้วก็ทุกอย่างก็คือออกแบบมาโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนนะครับคือ Cost No Object ก็ออกมาเป็น Michi แต่ยังไงก็ตามเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นโรนเทลแล้วเนี่ยนะครับผมว่าราคาไม่ได้กับคุณภาพเนี่ยไปในทางเดียวกันครับคุณจ่ายเพิ่มไปคุณก็ได้คุณภาพเสียงที่เพิ่มมากขึ้นตามราคาโอ้โหโรเทลมาแล้วด้วยมาแล้วตอนนี้ออกอินทิเกรตรุ่น X3 กับ X5 โอ้แล้วตอนนี้ปิยนัทก็มีโปรโมชั่นคือเขาไปจับคู่กับลำโพง BMW แล้วก็มีถามไอ้พวกขาตั้งหรือไม่ก็ขายแถมพวกตัวรองซึ่งเป็น Hi-Fi Stay เนี่ยชอบมากโรเทลมิชินี่ใครกำลังหา Integrated Amp ดีๆนะแบบ High End นะฮะห้ามพลาดเลยมันมิดชิดมากนะแล้วจริงๆอ่ะไหนๆจะนั่นแล้วนี่ไฮวีอะคูสติกนี่ด้านหลังวีอะคูสติกนะฮะก็ตอนนี้เขาออกเป็นแบบคล้ายลุคไลท์วอลเปเปอร์อ๋ออันนี้คือแบบดั้งเดิมซึ่งก็คลาสสิกสุดนะครับมีหลายลายแหละแต่ตอนนี้เป็นแบบวอลเปเปอร์เลยโอ้โหแล้วแผ่นนึงไม่ใช่แผ่นเล็กๆแบบนี้นะเขาขายแผ่นละหมื่นจริงแต่ขอโทษเมตร20โอ้โหหน้ากว้าง60โอ้โห80เซนคือแบบอารมณ์นี้เลยประมาณว่า3แผ่น3แผ่น4แผ่นนี่ก็เมตร20อ่ะคือปกติห้องถ้าเป็นลิฟวิ่งรูมเนี่ยดร.ผมวัดมาแล้วมันจะอยู่ที่3เมตร60ครับใช้3แผ่นอยู่เลยเห็นไหมฮะ3แผ่นจบเลยก็อยู่ข้างหลังลำโพงนะอยู่ข้างหลังลำโพงอยู่ในบริเวณที่วางลำโพงนั่นแหละดีที่สุดละครับครับลายหินอ่อนด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าจับตามองจริงๆเราคงจะพยายามพูดให้ครบสปอนเซอร์ทุกร้านแต่คงลำบากน่าจับตามองอีกอันหนึ่งก็กำลังจะมาถึงแล้วฮะปลายเดือนนี้อะไรเอ่ย Macintosh Integrated Amp รุ่นใหม่ไอ้ที่มีหัวกลมๆอยู่ด้านบนด้วยคือก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่น 8,900-9,000 นะฮะเป็น Integrated Amp นี่ก็น่าจับตามมีหัวจุกอยู่บนหลอดเหรอเป็นหลอดไฮมันเป็นแอมไฮบริดครับคือก่อนหน้านี้มันเป็น solid state ไม่ Intorn นะที่เป็นแบบตัวบึกบึนและมีจอสีฟ้าใช่ไหมฮะตัวนี้มันก็จะมีครอบแบบเหมือนเอา power ตัวรุ่นใหญ่ของเขามาใส่แต่เป็นไฮบริดใช่ด็อกเตอร์ปรีเป็นหลอดภาคเอาพุทเป็น solid state โอ้โหอันนี้ก็4ประมาณ 4,600-9,000 แล้วก็อีกตัวนึงนะครับคือลำโพงของ Wolfdale
นี่ไง85ปีในวงการวัฟเฟิลก็ออกอีลิเซียนมาใช่นี่อีลิเซียนก็คือเป็นรุ่นที่เป็นเรือธงของเขาแหละนะครับมีทั้ง3ทาง2ทาง4ทางไม่ใช่3กับ3ทางครึ่งนี่เลยฮะฮะรุ่นเล็กนี่ก็คือเป็นอีลิเซียน2ทางโทษอ่ะ3โอ้รุ่น2อีลิเซียน2แต่ว่าเป็น3ทางนะ3ทางฮะครับบูฟเฟอร์Midrange แล้วก็ Twitter AMT ส่วนอีไลเซียนรุ่น4สวยมากสวยมากเป็น3ทางครึ่งคือจะเพิ่มตัววูฟเฟอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งใช่ครับแล้วก็เป็นลำโพงตั้งพื้นไปถ้าตั้งพื้นนั้นเป็นรุ่นท็อปอีไลเซียน4นะครับทำออกมา2รุ่นเองฮะเป็นแฟลกชิปผมเมื่อกี้ดร.ก็ฟังแล้วใช่ใช่เป็นยังไงฮะผมชอบเลยครับเป็นวัฟเฟิลที่ปรับตัวเข้าไปหาลำโพงที่เป็นระดับสูงได้อย่างแบบเต็มภาคภูมิเลยจริงๆผมลุ้นนะให้วัฟเฟิลทำลำโพงแบบนี้ออกมาตั้งนานแล้วไฮเอ็นเพราะจริงๆถ้าเรารู้จักวัฟเฟิลยี่ห้อนี้เกิดขึ้นมาตั้ง80กว่าปีแล้วเนี่ยนะคือผมว่าโนว์ฮาวเขาเนี่ยแบบสะสมมาแบบโหแบบเรียกว่าฟูมฟักมาเต็มเปี่ยมแล้วอะแต่ทำไมไม่ยอมทำแล้วไม่ปล่อยของทีไงเออเนี่ยผมว่ามาถึงอีไลเซียนเนี่ยเขาปล่อยของละใช่ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเกิดมาได้ฟังเครื่องเสียงแบรนด์วัฟฟิเดลครับก็เอาว่าทุกคนเล่นเครื่องเสียงทุกคนรู้จักเลยวัฟฟิเดลก็ถือว่าลำโพงเริ่มต้นทุกคนต้องก้าวสู่ก็ต้องผ่านแบรนด์นี้แหละเกิดมาผมไม่เคยฟังเสียงดีเท่าอีไลเชียนผมอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสจริงๆแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของวัฟฟิเดลอยู่หน่อยๆนะครับคือยังคงแบบเป็นลำโพงที่ฟังสบายอ่ะเนี่ยด็อกเตอร์วิเคราะห์ถูกใจผมจริงๆแต่มันเติมเข้าไปแบบสิ่งที่ที่วัฟเฟิลคือเราฟังแล้วแบบในใจเรายังมันให้มันกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมเบสลงลึกกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมซึ่งนี่ sound stage เป็น3มิติมากกว่านี้อีกนิดนึงแหลมแบบทอดไปกลายไปหน่อยแบบย้ำหัวโน้ตดีๆหน่อยอะไรเงี้ยให้มีรายละเอียดแบบ dynamic contrast ไอ้นี่ตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยต้องการเลยใช่โอ้ด็อกผมอ่ะฟังแบบเป็นอาทิตย์ด็อกเตอร์มาฟังวันนี้วันเดียวด็อกเตอร์วิเคราะห์เก่งใช่คือมันครบมันจากที่ตอบโจทย์ทุกอย่างคล้ายๆมั่วยังไงไม่รู้นะไม่มั่วไม่มั่วไม่มั่วนี่เรื่องจริงผมพิสูจน์มาหลายครั้งเวลาด็อกเตอร์วิเคราะห์แล้วมันมีความกลมกล่อมมันมีความนุ่มนวลอิ่มเอิบเสียงกลางมันโดดเด่นเนี่ยด็อกเตอร์วิเคราะห์ถูกมันก็ยังคงความเป็นวัฟฟิเดลไอ้ตรงนี้นั่นแหละไอ้เสียงความอิ่มเอิบมันวอร์มอะวอร์มโทนมันเป็นวัฟฟิเดลที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นแล้วแบบคือไม่รู้จะตียังไงครับราคาก็จะเรียกว่าแพงก็ไม่แพงนะเออกับคุณภาพเสียงที่ได้กลับมาโอ้โหแบบดูของที่เขาให้แล้วแบบเฮ้ยตู้เตอร์อะไรนี่มันตั้งใจทําแบบได้เห็นได้ชัดเลยครับเออใช่ครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบว่าห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมพยายามพูดให้ครบได้มั้ยตอนนี้ Fluttech เค้าก็มีไอตัวหัวที่ว่าฟลัก50ฟลัก50นั่นก็เขาเรียกตัวอะไรฮะอันนั้นเป็นอะแดปเตอร์ครับเหมือนเป็นใส่เข้าไปที่สายไฟ AC ของเรานะครับแล้วก็มันจะช่วยเป็นตัวกรองคลื่นต่างๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวด็อกเตอร์มีโชว์อีกนะฮะก็จริงๆโอ้ถ้าอัปเดตนี่ก็ครับค่อนข้างเยอะนะเยอะมากคือถ้าโฮมเธียเตอร์ถ้าจะอัปเดตผมก็โปรเซล่านะครับผมซับวูฟเฟอร์เทพมหาเทพแบบเจอโปรเซล่าที่เป็นซับวูฟเฟอร์ที่ผมเพิ่งซื้อนะครับกับแลบคูเพนเนี่ยโอ้ยรวงตับเลยเนอะใช่เลยไม่เคยเจอซับวูฟเฟอร์ที่ดีอย่างนี้เอาว่าในชีวิตเลยเอาซะหน่อยมันดียังไงไม่เคยฟังมันดียังไงบ้างคือซับวูฟเฟอร์เนี่ยเบสต้องไม่บวมไม่เบลอไม่คลางเบสไม่เดินอันนี้ขอโทษเอาเหรียญบาทวางเอาเบาเหรียญบาทนะครับผมใช้ชิปการ์ดเนี่ยวางยังไม่สั่นโอ้โหทั้งที่ดอก15นิ้ว2ดอกเออปุกๆและพันชิ่งนี่เบสแบบเก็บตัวเร็วพอตกลงเปิดใช่ไหมครับตอนวางการ์ดอยู่เปิดเอาเปิดดังด้วยครับครับเปิดแบบพีคด้วยฮะขอมีดหน่อยเจ๋วมากเลยครับใครเล่นซับวูฟเฟอร์เนี่ย1ตัวเลยต้องมีนะถ้าเริ่มต้นเนี่ยแล้วแบบแจ๋วเลยนะ SVS ของทาง Inventive AV Inventive IAV นะครับก็คือ IVinventive AV แล้วเนี่ย IAV ของดีราคาไม่แพงมากนะ 20,900 อย่างเงี้ยซื้อได้ละเออ SVS เนี่ย punch แรงหนักแน่นดีเหมาะมากครับกับการไปดูหนังนะครับ SVS ใช่ใช่ก็แต่ว่าถ้ามาแบบจริงๆเขามีรุ่นใหญ่นะ SB16 แต่ว่าถ้าเอาเทพๆไปเลย Porcelain นั่น
แล้ววันนี้ยังไม่คือของมันเยอะเอาที่ผมมีแล้วกันนะจาดงจาดิดไม่ต้องไปก็พูดกันอยู่แล้วรู้แล้วนี่ตัวนี้เลยใหม่ล่าสุดโอ้กล้องเห็นไหมเอ่ยผมรุ่นใหม่ฮะด็อกเตอร์ซูมไปดูหน่อยนี่คือซักเด่นครับด็อกเตอร์เคยฟังแล้วด็อกเตอร์อันนี้เป็นปรีพาวเวอร์ใช่ไหมครับใช่ครับปรีพาวเวอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นเพียวคลาส A เลยนะฮะเป็นรุ่นมาสเตอร์คลาสครับตัวนี้ LA4 รุ่นใหม่แล้วก็เป็นซักเด่น Power Amp นะฮะเป็น Made in England นะฮะอังกฤษก็ตัวนี้รุ่นใหม่ครับด็อกเตอร์กี่วัตต์โอ้ยรู้สึกจะ300วัตต์โอ้โหมาสเตอร์คลาส300วัตต์เหรออ่าน่าจะผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเช็คอีกทีด็อกเตอร์อย่าถามผมตอนนี้เลยฮะ ว่าผมไม่ได้ทำกันบ้านมาขนาดนั้นอ่าแล้วว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีหูจับอันนี้มาสเตอร์คลาสเหมือนกันรุ่น LA4 นะครับอันนี้เป็นซักเด่นรุ่นมาสเตอร์คลาสก็คือว่าคือเดิมทีเนี่ยซักเด่นน่ะดังที่integrated amp รุ่น A21 SE ใช่ไหม SE อะไรเงี้ยเพราะว่าทำปรีพาวเวอร์เนี่ยตัวนี้ไม่ร้อนเลยนะโอ้โหไม่เสียงเป็นไงฮะเมื่อกี้ฟังแล้วโอ้โหเสียงเนียนมากเลยพลังแบบแน่นคือผมชอบอะซักเด่นถ้าเป็น master class นะชอบตั้งแต่เป็น integrated มาแล้วอันนี้เขาแยกเป็นปรีพาวเวอร์มาคือมันตอบโจทย์ว่า เดิมทีเล่น A21 เนี่ยเราก็ชอบเสียงกลางที่แบบมีความลื่นไหลต่อเนื่องเสียงลำมันฟังดูแล้วมีเสน่ห์มากเลยแต่เรายังติดว่าแบบอยากได้เบสอะเราเป็นคนโลภมากฟังก็เนี่ยต้อง power เออหรือเป็นอินทิเกรตรุ่น Master Class เงี้ยอันนี้เป็นปี power ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกดีโหดีกว่าเยอะจริงๆด็อกเตอร์เพราะก่อนที่จะยกปี power ของซักเด้งเข้ามาเนี่ยก็แบบอย่างนั้นเลยแล้วก็วันนี้เพิ่งเอาไปคืนทางเปียโนBrower Sam Wilkin อ๋อลำโพงก็คือ B&W ครับ600 Series Anniversary Limited โอ้โห Anniversary ก็ครบรอบ25ปีอะไรเนี่ยน่าจะ25เกินเอ้ยช่างมันเถอะเกินฮะว่า Anniversary ครบรอบเสียงโคตรดีสองมือ30,000มั้งรู้สึก 30,000 ตู้ก็สวยนะ 30,000 นี่มาตรฐาน B&W มันอยู่แล้วครับเปรียบเทียบมาแล้ววัดมาแล้วฮะพี่น้อง600ซีรีส์รุ่นเดิมกับรุ่นใหม่เนี่ยครับเสียงก้าวกระโดดไปแบบตัวใหม่นี่ต้องบอกว่าคนละเรื่องเลย600ตัวเก่านี่แบบเขี่ยวางไว้ข้างๆเลยดีกว่าตัวใหม่นี่แบบว่าเหนือกว่ากันผมเรียกว่าเท่าตัวนะครับแหลมดีกว่ากลางดีกว่าเบสดีกว่าทอนบาลานซ์ดีกว่าการเก็บตัวเบสเนี่ยทิ้งตัวดีกว่าด้วยครับนะฮะแต่วันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันแล้วครับพี่น้องพี่น้องทราบไหมครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อนะครับหลายๆท่านผมจะพยายามพูดให้ทุกๆแบรนด์นะฮะในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับ อย่างนี้ครับครับวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยในวงการเขาเคยให้ฉายาด็อกเตอร์ไว้ครั้งหนึ่งครับ ฉายาโทนี่สตาร์คแห่งวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นเพราะหน้าด็อกเตอร์ออกหล่อๆแบบด็อกเตอร์เรียนที่เมืองนอกมาใช่ไหมฮะอ๋อครับตอนปริญญาโทปริญญาโทเรียนที่ประเทศอะไรฮะสหรัฐอเมริกาครับนั่นไงโทนี่สตาร์กไงเนี่ยเรียกโทนี่สตาร์กแห่งวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นจึงบังเกิดแบรนด์ของด็อกเตอร์ชุมพลเอาปมือสิครับกดหนึ่งกดหนึ่งเลยกดหนึ่งเลยเนี่ยใครอยากเห็นแบรนด์ของด็อกเตอร์ชุมพลเครื่องเสียงของด็อกเตอร์ชุมพลกดหนึ่งรัวๆตกลงมันกลายเป็นแบรนด์ผมไปแล้วใช่ไหมกดครบ100คนนะฮะเอาตอนนี้ดู100กว่าท่านแล้วนะฮะกด1รัวๆเลยนะฮะ100คน1เลยนะฮะท่านจะได้เห็นครั้งแรก1เดียวแบรนด์เดียวโปรดักต์เดียวของดร.ชมพลเกิดขึ้นแล้วในปลายปี2020ฉลอง Audio Nice ครบรอบ5ปี5ปีเดี๋ยวไปออกงาน Audio Nice ด้วยโอ้โหขอบคุณครับ กด1ครับกด1ใครอยากเห็นนะฮะโอเคไม่มีใครอยากเห็นครับโอเคงั้นเราคุยเรื่องอื่นแต่คนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นไปกดหนึ่งครับก็คือแบรนด์ของดร.ชุมพลเข้าเรื่องเลยนะครับครับก็อ้าวมาแล้วโอ้โหกดหนึ่งหลายท่านนะฮะอย่างนี้ครับพี่น้องมันมีความเกี่ยวเนื่องก็คือว่าหลายท่านเนี่ยเขาก็ใฝ่ฝันนะพอด็อกเตอร์ค่อนข้างเอาเรียกว่าในวงการรีวิวเวอร์หรือว่าในวงการเครื่องเสียงให้เอ็นด็อกเตอร์เรียกว่าเก่งที่สุดในเรื่องของขนาดนั้นในเรื่องของพวกสายอุปกรณ์ตัวเสริมตัวเราหมายถึงว่าเอ็กซ์เพิร์ตตรงนี้เอาว่าไปร้อยเลยผมชอบเล่นในเรื่องเครื่องเสียงเซตอัพด็อกเตอร์ก็อาจจะ 95% อะไรตามลงมาแต่แบ่งกันไปแต่ด็อกเตอร์ชอบเล่นอุปกรณ์เสริม
ทำไมถึงต้องถามก่อนว่าก่อนจะเกิดแบรนด์เนี่ยทำไมถึงชอบเล่นพวกอัซเซสซอรี่ของจุกๆจิกๆมันสนุกไงครับมันเป็นเหมือนแบบเป็นของเล่นซึ่งเราสามารถจะแบบใส่เอาออกใส่ออกใส่ออกแล้วแบบเปรียบเทียบคุณภาพเสียงแบบได้อย่างเร็วๆอ่ะแล้วคือราคามันก็ไม่ได้แบบแพงจัดขนาดเหมือนกับเปลี่ยนรุ่นเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโหเมื่อก่อนอัซเซสซอรี่เนี่ยยังไม่ได้แพงขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้มันโอ้โหแบบนับวันมานี่ผมวิ่งโอ้ยแบบไอ้ที่มันดีนะมันก็แพงแพงแบบแพงขนาดที่ว่าแบบโอ้โหกูจะทำอะไรวะเนี่ยถึงจะมีเงินไปซื้อมันเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้ฮะกล้องเห็นไหมฮะเนี่ยครับด็อกเตอร์ให้ผมอันนี้คืออะไรผลงานพี่เจมส์เขามันเป็นแผ่นทองนะครับอันนี้เอาไว้ปรับคุณภาพเสียงคือวางบนหลังลำโพงก็ได้เออมันทำอะไรแต่ว่าแกทำออกมาเนี่ยทำออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเอาไว้แบบแปะบนคาปาซิเตอร์หรือบนไอ้ฝาครอบหม้อแปลงในเครื่องเสียงเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับคนที่เอาไปใช้นะเอาไปใช้นะแล้วเอาไปโมเครื่องให้ลูกค้านะคือช่างไพฑูรย์จำได้ไหมเคยรู้จักพี่ไพฑูรย์เออไอ้ตัวนี้แกชอบมากเลยนะก็ไปเล่นนะครับไอ้พวกของแบบนี้ครับมันยังมีอะไรแปลกๆซึ่งแบบเราอะคิดได้แต่ว่าเราไม่มีเครื่องจักรเราไม่มีเครื่องมือไหนๆนี่ฟังเขาเรียกว่าเทพแอคเซสซอรี่อีกตัวหนึ่งอังหน่อยด็อกเตอร์นี่ยูนิชั่นรีเสิร์ชนี่พี่เข็มเขาว่าบิลทุกคนอ่ะซื้อไปหมดแล้วคือพี่เข็มบอกว่าพอวางไว้ตรงลำโพงใช่ไหมฮะสั่นมันขึ้นมาข้างบนเลยตกลงมันเฮ้ยแต่เสียงดีขึ้นอ่ะด็อกเตอร์มันเป็นยังไงฮะอันเนี้ยมันเนี่ยมันเฮ้ยมีทรายอยู่ข้างในมันเป็นแท่งลูกบาศก์เป็นไม้แล้วก็มีการเจาะแล้วก็มีการบรรจุไอ้ผงแร่ชนิดหนึ่งไว้ข้างในนะครับผงแร่เลยเฮ้ยจริงๆผมว่าเหมือนลูกอย่าลูกสายอยู่เคียงข้างฉันนะแต่มีลูกสายลูกสายอ๋ออันนี้ใช้ได้ฮะอันนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่อ๋อแต่อันนั้นของจริงอยู่อ๋อโอเคอันนี้ก็ช่วยเรื่องของสลายอังนอยของไฮไฟทาวเวอร์ช่วยสลายใช่อ้าวและเนี่ยอันนี้ด็อกเตอร์อันนี้ power connect นั่นไงเขาอยากพูดถึงมากนะขายดิบขายดีขายดีด้วยไม่ค่อยงอลูกค้าด้วยระวังลูกเซรามิกหล่นนะฮะเพราะมันเป็นเซรามิกนะพี่น้องมันไม่ใช่ลูกเหล็กนะฮะเซรามิกอาจจะดีกว่าเหล็กนะในถ้าใช้มันถูกที่ถูกวิธีครับอ้าวอันนี้คืออะไรฮะด็อกเตอร์คือฟุตเตอร์หรือว่าตัวรองเครื่องหรือลำโพงนะครับก็ทำงานร่วมกันระหว่างสปริงแล้วก็เซรามิกบอลซึมซับแรงสั่นสะเทือนนี่นี่สีเงิน limited edition นะฮะสลายไปแล้วก็มีโอริงอยู่ตรงส่วนที่ต้องสัมผัสกับตัวเครื่องหรือตัวลำโพงด้วยครับนี่ผมเอาไว้ลองจานดิสนะเป็นสีเงินอ้าวเหรอผมเอาไว้ลองแอมเมื่อกี้คุณบอกไว้ลองจานอ๋อจานดิสครับผมจานโอเคจานดิสเดี๋ยวแอสเซสซอรี่มีเยอะด็อกเตอร์อ่ะอันนี้ของทอมของทอมโบพี่น้องดูให้ดีนะฮะตัวนี้คือไผ่เออเอาดิแล้วก็มีคือไผ่เขาจะมีรูอยู่ในเมมเบรนของเขาเนี่ยนะครับ อยู่ในเยื่อของเขาเนี่ยมันก็คุณสมบัติคือเลยกรองไอ้พวกแบบช่วยได้เหรอใช่ใช่เฮ้ยอากาศในห้องเนี่ยหรือไอ้การสั่นสะเทือนที่มันกระทบไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกฟิลเตอร์แล้วก็เฮียฉางเขาก็ตอกหมุดเอาไว้อันนี้มีผลในการบีมเสียงในการบีมเสียงครับมีสองอันด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าโดราเอมอนมั้ง1,500บาทมีชื่อเล่นว่าโดราเอมอนโอ้โหนี่เห็นไหมเสียงดีมากนะอันเนี้ยอุปกรณ์เสริมมันครับอันนี้ปรับอะคูสติกในห้องช่วยได้ครับจริงๆมันมีอันนี้เอาแบบของส่วนตัวนะเอาแบบหยิบแบบง่ายๆเลยยังไม่พอเหรอเนี่ยเอาด็อกเตอร์อันนี้มันช่วยไหมหลายคนก็สงสัยโอ้ฝาครอบไอตัวเนี่ยครับซื้อมาจากร้านอาจารย์วิพลคือไอตัวเนี้ยไม่มีเดือยข้างในนะครับออดิโอไม่มีเดือยข้างในจริงๆมันมีผมถอดออกด็อกเตอร์เอาเหรอเออคือถ้าออดิโอเควสก็มีนะใช่ไอAudio Quest จะไม่มีเดือยจะเป็นฝาครอบลงมาเฉยๆแต่ไอตัวที่มีเดือยออกมาเนี่ยครับวัตถุประสงค์เขาคือทำการช็อตกราวหมายความว่าช็อตกราวคือเสียบไว้ใน input เนี่ยเสียบไว้พวก input RCA ขั้วที่เราไม่ใช้งานเออมันช่วยไหมฮะช่วยครับแต่มันช่วยแบบประสิทธิภาพมันแบบมันไม่เยอะมากนะแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าเสียงมันเปลี่ยนแหละสงัดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ห้ามเอาไปใช้กับ output เด็ดขาดนั้นช็อตครับช็อตเลยครับใช้กับอินพุตเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นฝาครอบเฉยๆเนี่ยครอบเอาท์พุตได้ที่เป็น RCA เอาท์พุตช่องไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็ครอบมันซะเอาละ
ตรียมตัวดูกันเลยนะฮะครับขออนุญาตอันนี้ก็คือคนทุกคนใฝ่ฝันอยากเห็นโทนี่สตาร์คเมืองไทยซะแล้วก็คือดร.ชุมพลดูกันเต็มตาครับพี่น้องดร.อาจจะบังหน้าหน่อยนะฮะเอาบังไว้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปสวยมากนี่ดร.ดูกล้องไหมฮะสวยไหมฮะพี่น้องครับสวยไหมครับสวยกดหนึ่งมาเลยรัวๆบิวอีกแล้วนี่ดูนี่คืออันนี้สายไฟ AC รู้ครับดร.นี่คือผลงานชิ้นเอกครั้งหนึ่งและครั้งเดียวในชีวิตของดร.ชุมพลเฮ้ยหลายครั้งดิโอ้โหไม่ครั้งเดียวโอ้ยขอหลายครั้งหน่อยผมไม่เคยเห็นไงเออแต่ว่ามันแข็งมากเจ็บเลยคือเจ๋วมากแค่หน้าตาก็กินขาดนี่คือผลงานชิ้นเอกของท่านดร.ชุมพลนะครับแล้วเมื่อกี้เราได้ทดสอบกันแล้วโอ้ไส้แตกดีเวอร์ดีแบบเวอร์วังอลังการวิดวิวมากๆนะครับอันนี้เขาเรียกถ้าวัยรุ่นเขาเรียกว่าเฟียสเฟียสเฟียสเลยเหรอเฟียสมากนี่แจ๋วมากๆฮะดูโปรดักต์ดร.ชุมพลเนี่ยทำงานได้สุดยอดแล้วกลั่นมาจากประสบการณ์ความรู้มาเลยนะฮะนี่ให้ดร.อธิบายเลยวัสดุอะไรฮะอันนี้ทำไมมันแข็งอันนี้มันเป็นสายไฟแล้วก็จะมีกระป๋ออยู่3กระป๋อนะครับคือในแต่ละกระป๋อเนี่ยมันจะมีวงจรมันจะมีอุปกรณ์อยู่ข้างในด้วยแต่ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะครับไม่ใช่ฟิลเตอร์นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ตัวหัวกับท้ายเนี่ยครับ IEC เนี่ยนะครับก็จะมีปลอกอลูมิเนียมครอบอยู่ด้วยนะครับแต่บอดี้เนี่ยเราสั่งมาจากต่างประเทศเป็นโรงงานระดับโลกจากไต้หวันเป็นอลูมิเนียมนะฮะไอ้ปลอกนี่เรามา made to order คือสั่งโรงงานเขากลึงขึ้นมาเองนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยผ่านการคราโอเจนิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะไปเวทีโลกหลักใช่ครับหลักการทำงานของสายเส้นนี้ครับอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านเนี่ยหรือกระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านสายเนี่ยนะครับมันจะถูกแบบถูกเร่งอนุภาคขึ้นมาโดยสิ่งที่อยู่ในกระป๋อเนี่ยนะครับหลักการทำงานคือว่ามีทั้งการเร่งให้เร็วขึ้นนะครับแล้วจะเห็นว่าไอ้ตัวเร่งเนี่ยคือก็คือทั้ง3ตัวนี่ช่วยเร่งหมดเลยครับแต่ว่าตัวนี้ตัวต้นทางไอ้ตัวนี้ตัวปลายทางนะครับไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่ดึงอีกตัวนึงทำหน้าที่ผลักดึงและผลักมีหลักการทำงานด้วยนะครับคือไอ้สิ่งที่อยู่ในนี้มันไม่ได้ไปสัมผัสกับสายทั้ง3เส้นคือไม่ได้ครอบไว้อย่างนี้นี่หลักฟิสิกส์มาเลยใช่ๆครับมันจะต้องมีตัวดึงตัวนึงผลักครับแต่อีกตัวนึงก็คือตัวเร่งก็คืออยู่ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำงานจะเห็นว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของสายเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับมันไม่ได้ใหญ่โตมากเท่าไหร่นะก็ 2.5 สแควร์เมตรครับทีนี้พอมันมีไอ้ตัวช่วยเร่งและช่วยผลักนะมีช่วยเร่งช่วยผลักช่วยดึงดึงนี่คือดึงกราวให้มันลงกราวได้เร็วๆกลับเร็วไปเร็วกลับเร็วไปเร็วกลับเร็วอย่างเงี้ยมาเร็วเข้มเร็วใช่ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวแบบเร่งอนุภาคตัวนึงนะตัวตรงกลางใช่ให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะไฟฟ้ามันเดินทางเป็นอนุภาคอยู่ในนั้นแต่อะไรก็แล้วแต่ครับผลทางเสียงที่ได้รับมาเนี่ยสำคัญที่สุดจะเห็นว่ามันทำงานได้ไม่แพ้กับสายไฟที่ราคาแบบโอ้มหาโหดเอาว่ามหาโหดหลายแสนน่ะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ครับจริงแหมมันจะบอกว่าเป็นสายของผมไหมคือผมไปช่วยเขาในขั้นตอน R&D คือช่วยฟังช่วยติช่วยออกความเห็นว่ามันจะต้องเป็นยังไงวัสดุมันต้องเป็นยังไงทำอะไรยังไงแต่จริงสายดร.แหละสายของดร.ชุมพลถึงได้ออกมาเป็นอันนี้ครับว่าอลูมิเนียมที่ใช้เนี่ยก็เป็นเกรดที่แบบเนื้อแข็งเกือบจะแบบว่าที่ใช้ในเครื่องบินคือผมเชื่ออย่างยิ่งอ๋อที่ใช้อะไรใช้ในเครื่องบินว่าที่เป็นวัสดุความแข็งมันเนี่ยครับมินามันจะแข็งจริงแข็งครับแล้วก็มากเจ็บมือแล้วก็มันทำหน้าที่ในการที่แบบปัดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กเพราะว่าอลูมิเนียมมันไม่นำไฟฟ้ายี่ห้อคือ EDL นี่ย่อมาจาก Exotech
Design Lab นะครับ EDL yeah. ครับEDL นี่คือแบรนด์นะครับจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้ครับยิงเลเซอร์ไว้เรียบร้อยแล้วก็ EDL Exotech Design Lab นะครับเราเรียกชื่อรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่น Ultra Max Ultra แบบ Ultra Man นะครับ Max นี่คือ M แรงพิเศษ MAG Max Max มาจาก Magnet พูดงี้สุดๆพอรู้แล้วล่ะว่าข้างในมันเป็นอะไรแต่ว่าไอ้แมกเนตที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าแหล่งที่มาของมันแล้วสองคือเรื่องทิศทางของมันเนี่ยโอ้โหอันนี้ถ้าคนไม่รู้นี่สุ่ม4สุ่ม5ใช้ไปนะแบบไม่ดีกลับจะเละไปได้ซ้ำแบบหมายถึงว่าถ้าเอาไปเรียนแบบถ้าเอาไปเรียนแบบไม่รู้นี่ไม่ได้แล้วไอ้สินค้าตัวเนี้ยอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตรอยู่ยื่นไปแล้วจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศไทยนี่แหละครับผมบอกเลยต้องยอมรับเลยฮะพี่น้องผมบอกเลยว่าถ้าเห็นตัวนี้แขวนอยู่เวทีโลกงานเครื่องเสียงโลกเนี่ยทุกคนหันมองหมดครับมันเหมือนครั้งหนึ่งของแบรนด์ Phono Acoustica คือ Phono Acoustica ที่ปิยนัทนำเข้าอ่ะด็อกเตอร์ครับเขาก็จะแบบเป็นลายที่ทำมาจากดาบของสเปนฝักดาบอ่ะแล้วถ้าตัวนี้ไปวางอันเนี้ยดูดิใครไม่หันมองเนี่ยตบหน้าด็อกเตอร์ได้เลยนะฮะนะครับหันมองอยู่แล้วน้ำหนักเขาจะค่อนข้างมากนะครับมันเนื่องจากว่าไอ้กระป๋องทั้ง3ตัวหนักจริงนี่หนักมากเลยมันควรจะมีตัวรองที่ทำมาสำหรับรองสายพวกนี้เข้าไปประกอบอยู่ในชุดด้วยซึ่งถ้าเอาแบบของดีราคาไม่แพงก็นี่เลยครับ Power Connect เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทำออกมาแบบเป็นที่รองสายนะสนนราคาก็โอ้ยุติธรรมมากอย่างนั้นเรามานี่ดีกว่าเนี่ยนะฮะผมว่าอันเนี้ยพี่น้องรู้ไหมเหมาะกับแอมอะไรดาร์กซิลสีไปกันได้เลยนะใช่ดาร์กซิลอ่ะเขาเรียนแบบสายเส้นนี้เฮ้ยไม่ใช่ ใช่เราได้แรงบันดาลใจมาจากไอออนแมนอ๋อเป็นแรงบันดาลใจเดียวกันสตาร์กอินดัสทรีฉายาดร.โทนี่สตาร์กไฮเอ็นนะฮะก็ประมาณนั้นเหมาะกับดาร์กซิลยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้เหมาะกับดาร์กซิลครับครับผมเพราะมันแมทชิ่งเลยแล้วเมื่อกี้ผมลองใส่โอ้โหกับแอมลอดแล้วมันมีสีทองแล้วก็แดงเงาแวบมันดูดุดันแล้วมันดูมีพลังดูแบบมีของ อันนี้แค่หน้าตานะแต่เสียงเนี่ยสะพรึงเลยพี่น้องผมรู้สึกเมื่อกี้ที่ผมรู้สึกก็โอ้โหเวทีมิติไปเนี่ยและเนื้อมวลนี่มาเลยเสียงดิดนิ้วนะที่เราฟังกันไอ้บัสโซอ่ะครับก๊อกกั๊กก๊อกกั๊กร้องออกโอ้โหร้องออกมามวลบุกเวทีบักชิโนตีกังกิ้งก้องป๋องปังป้องโอ้โหเฮ้ยไดนามิกคอนทราสต์ดีขึ้นดีจริงดีเยอะมากๆแล้วผลงานของดร.ชุมพลเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าเมืองนอกตัวเนี้ยมันต้องขายเส้นละ 500,000 น่ะจริงๆก็งานอย่างนี้อ่ะมันมีถูกไหมอ่ะไม่เคยเห็นเลยนะครับหน้าตาแบบนี้แล้วก็เสียงแบบนี้ดร.ครับให้พี่น้องสามารถให้ทดสอบได้ก่อนนะครับไม่พอใจคืนได้เดี๋ยวดร.มีบริการเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ยังไงขึ้นให้ที่ทิศหน้าจอแล้วกันนะครับเท่าไหร่ราคาให้ทายให้ทายเท่าไหร่ให้ทายเหรอถูกๆก็ไม่ใช่ดร.เฮ้ยนะฮะเฮ้ยผมต้องราคายุติธรรมยุติธรรมโอเคสมน้ำสมเนื้อเท่าไหร่พี่น้องคิดว่าสายตัวนี้เส้นเท่าไหร่ใครทายถูกนะฮะเดี๋ยวให้เลยนะครับให้ใจเลยให้บอกอย่างครับว่าตัวนำเนี่ยตัวที่เป็นตัวนำอยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันก็นำเข้ามาจากต่างประเทศอีกนำเข้าคือรับรองว่าคุณไปเดินบ้านหม้อแล้วไปหาแบบสายตัดแบ่งตัวนี้พัฒนามาไม่เจอหรอกใช้ระยะเวลาไหมครับอู้ใช้ทิ้งไปตั้งหลายเส้นแล้วครับทิ้งไปเป็นสิบเส้นน่ะสิบเส้นใช่คือหัวเนี่ยหัวท้ายเราก็ลองมาแบบหลายยี่ห้อมากนะครับว่าก่อนจะแบบมาบรรลุที่เป็นยี่ห้อนี้นะแล้วก็เราก็บอกว่ามันยังไม่สวยเว้ยของที่มาจากโรงงานดิบๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรบางอย่างก็เป็นที่มาของการกลึงปลอกอลูมิเนียมใส่เข้าไปเนี่ยพี่พิคูนำเทงบอกว่า 30,000 เดาพี่พิคูบอก 50,000 อ่ะแล้วก็ 30,000 กด1รัวด้วยบอกแจกเถอะอู้แจกจัดครับอาจารย์
EVL มัน EDL พี่ EDL คล้ายๆ EDM อ่ะราคาเลย Exotech Design สวัสดีครับพี่ PYTP สานะครับด้วยนะฮะสดๆครับมีอะไรสงสัยถามได้เลยฮะพี่ทามซ่าบอก 40,000 โอ้คุณชิบอก 100,000 พี่แก้วบอก 80,000 โอ้โหส่วนใหญ่จะอยู่ไม่เกินแสนพี่แก้วนี่แม่นนะเฮ้ยถามจริงพี่แก้วนี่แม่นนะพี่วสันต์บอก 19,000 โอ้พี่หน้าตาอย่างนี้แค่อลูมิเนียม 19,000 เกินแล้วพี่โอเคคือเสียงดีด้วยแล้วเป็นผลงานวิเคราะห์วิจัย R&D โดยดร.ชุมพล R&D ก็คือResearch and Development ก็ราคาตั้งนะครับจะอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่ 80,000 บาททีนี้เวลาไปซื้อก็จะมีส่วนลดให้ก็แล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายแล้วครับว่าคืออันเนี้ยที่คุยกันไว้เนี่ยจะมี 80,000 ปิยนัทกับร้าน Nix Studio พี่เจบอก 69,000 ราคาตั้งมันอยู่เท่านั้นครับแต่ว่าราคาซื้อจริงๆเนี่ย ก็ต้องไปคุยกับทางตัวแทนอีกทีหนึ่งแต่มีส่วนลดแน่นอนครับสามารถจับจองและทดสอบฟังได้นะตั้งแต่วันนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วครับเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อถือก่อนนะฮะถามรายละเอียดนะฮะนี่ฮะพี่น้องฮะต้องถือนี่อย่างนี้ฮะโอ้เสียงดีมากครับผลงานชิ้นโบแดงนะครับของดร.ชุมพลคือตอนที่เรารีเสิร์ชเนี่ยนะครับทำรีเสิร์ชเนี่ยเราไปเทียบกับสายของเมืองนอกราคาหลายแสนนะคุณเอดี้ครับแล้วถ้าบอกว่ามันยังไม่ชนะเนี่ยเราก็ยังไม่ลอนช์คือยังไม่ปล่อยออกสู่ตลาดแน่นอนเพราะว่าทำออกมาแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องแบบว่าคือคนไทยนะชอบซื้อของดีราคาถูกอ่ะอันนี้มันไม่ถูกไงอของมันต้องโคตรดีเลยอ่ะอ๋อมันต้องโคตรดีด้วยใช่มันถึงจะแบบว่าขายได้อันนี้ผมคิดเองนะคิดว่าอย่างนั้นอ่ะว่าถ้ามันไม่ชนะ 300,000 เนี่ยครับขายไม่ได้ถ้าจะขายราคาประมาณแตะแสนเนี่ยนะมันต้องชนะของนอก 300,000 นี่ฮะตัวนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะไปโชว์เมืองนอกด้วยออเดียลไนท์ก่อนขอออเดียลไนท์ก่อนออกไปออกออเดียลไนท์มีนาคมสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม5 6 7มีนาอันนี้เดี๋ยวไปแสดงโชว์กับชุดเครื่องเสียงใหญ่ใช่นะครับที่ Impact เมืองทองธานีก็จะไปฟังวันนั้นก็ได้หรือว่าใจร้อนเขาเรียกว่าอยากจะโทรทดสอบเลยก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้แล้วอันนี้เป็นที่แรกที่มาเปิดตัวโอ้โหนี่เสียงดีด้วยลองกับเมื่อกี้ลองอีไลเชียนแล้วก็ลองกับยูนิซันรีเสิร์ชผลออกมาชัดเจนโอ้โหเหลือแหลกเฮ้ยมันดีมากมันสวยด้วยแต่ก็ทดสอบได้เมื่อกี้บอก 80,000 ราคาปกติราคาตั้งเหรอครับราคาตั้งครับถ้าซื้อผมก็ประมาณนะดีลเลอร์น่าจะขายอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทบวกลบอ่ะประมาณนั้นโดยประมาณนะครับพี่น้องก็ลองดูหรือว่าติดต่อดร.ชุมพลเนี่ยอาจจะมีราคาพิเศษยังไงก็ลองว่ากันไปนะครับแต่เสียงดีมากๆยังไม่จบจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นผลงานของดร.ถ้าสมมุติว่าท่านยังสงสัยอยู่นะว่าไอ้ตัวเต็มเส้นเนี่ยนะเส้นเนี้ยทั้งเส้นเนี่ยมันดีจริงหรือไม่เนี่ยหรือคุณมีสายที่มันค่อนข้างดีอยู่แล้วสมมติคุณเอดี้คุณมีออเดียนซ์อยู่เส้นหนึ่งถ้าให้เปลี่ยนออเดียนซ์ทั้งเส้นมาใส่อันนี้คุณก็อาจจะรู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจเอาแล้วเส้นเก่าผมจะไปทำอะไรวะนอกจากต้องไปนั่งขายเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ข้อนี้คือคุณมีสายที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณยังต้องการที่จะแบบว่าได้เอฟเฟกต์ได้เอฟเฟคของสายของเราเนี่ยอัลต้าแม็กซ์เนี่ยนะครับก็ซื้อไอ้ครึ่งท่อนเนี่ยผมเรียกว่าไอ้ครึ่งท่อนมันคืออะไรฮะนี้มันคือสายที่มีกระป๋อ2กระป๋อครับนะครับลดไป1อันนะครับก็คือยังทำหน้าที่ดึงแล้วก็ผลักดึงแล้วก็ผลักอยู่นะครับ2อันเนี่ยดึงแล้วก็ผลักแล้วก็คือเอาสายเนี่ยตัวผู้ใส่เข้ามาที่ตัวนี้ตึงไว้ตัวนี้ก็ไปเสียบกับ wall outletครับหรือ receptacle นะครับที่ปลั๊กผนังอ่ะไอตัวนี้ก็จะได้รับเอฟเฟกต์ของEDL เหมือนกันแต่อันเนี้ยราคาจะย่อมยาวลงมาครับประมาณแต่เดี๋ยวหน้าตามันจะเป็นแบบใช่ๆๆแบบนี้อันนี้คือตัวต้นแบบค
ือตัวต้นแบบซึ่งเอาทำออกมาทดสอบประสิทธิภาพแล้วรู้สึกว่ามันผ่านละนะครับก็อันเนี้ยคือจะขายอยู่ในระดับราคาประมาณครึ่งเดียวของไอ้เส้นนี้เพราะฉะนั้นก็คือว่าคุณยังเก็บสายไฟสุดที่รักของคุณเอาไว้ได้อย่างผมก็ส่วนตัวผมยังรักอลูมินาต้าอยู่นะแต่ผมอยากได้เอฟเฟกต์ตัวนี้ผมก็เอาอันนี้เสียบอลูมินาต้าเข้าไปแบบโอ้โหอลูมินาต้าแปลงร่างยิ่งกว่าอัลต้าอลูมินาต้าอีกโอ้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวหน้าตาก็จะสวยเหมือนกับตัวนี้แดงทองใช่ครับเมื่อกี้ก็ได้ทดสอบแล้วนะครับผมก็ได้ทดสอบอันนี้มันเป็นมาร์ค2นะครับก็คือแบบแต่ว่าจริงๆตัวจริงอ่ะของจริงอ่ะคงจะต้องแบบทำออกมาให้มันเป็นหน้าตาแบบไปในซีรีส์เดียวกันสวยมากคืออย่างนี้เมื่อกี้ลองฟังแล้วครับเสียงแบบเขาเรียกว่าขึ้นแบบยกกระบี่เขาเรียกว่างงเสียงดีขึ้นทั้งซิสเต็มเลยคือน้องหม้อไฮเอนดี้เนี่ยมันก็ว่าดีอยู่แล้วน้องหม้อนี่ก็เทพแล้วแต่เอานี่ก่อนเข้าน้องหม้อไปเสียบเข้ากับสายที่จะเข้าน้องหม้อต้นทางแล้วก็เอาหัวของอันเนี้ยไปเสียบกับไอ้อินวอลโอ้โหเต็มรู้เรื่องครับและถ้าราคาเนี่ยเสนออยู่ที่ประมาณสัก 20,000 ปลายหรือ 30,000 เนี่ยฮะผมบอกเลยรีบสอยเลยนะครับคือดีมากๆเอาไปลองคือถ้าไม่ดีอ่ะเราไม่พูดครับเสียนะครับมันเสียด็อกเตอร์นะครับผมน้องๆด็อกเตอร์อย่างเงี้ยเสียหมดแต่นี่ของดีแบบผมทึ่งมากนะฮะในตัวนี้ที่บอกอีกครั้งนึงนะครับการทำงานของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การกรองหรือว่าการลดสิ่งรบกวนนะครับแต่ว่ามันอาศัยแบบหลักฟิสิกส์ไฟฟ้าเนี่ยคือทำการดึงแล้วก็ผลักทำให้อิเล็กตรอนซึ่งกระแสครับที่วิ่งอยู่ในนี้มันมีการอัดฉีดที่ดีขึ้นนะเอาง่ายๆครับเหมือนรถยนต์อ่ะถ้าเราแบบเพิ่มแรงบิดเข้าไปได้เนี่ยนะคือคุณจะใส่ซุปเปอร์ชาร์จหรือคุณจะไปแบบโมแคมหรือว่าจะไปแบบโมไอกล่องจ่ายเขาเรียกอะไรสมองของมันอะไรประมาณนี้ทำให้มันจ่ายแบบน้ำมันเนี่ยเผาไหม้ได้เร็วขึ้นอ่ะอันเนี้ยหลักการจะคล้ายๆกันคือจะบอกว่าที่ต้องไปจดเพเทนต์เนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนใครในโลกจริงๆอันนี้ศึกษามาหมดแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยมีสายไฟที่เป็นใช้แม่เหล็กอยู่แต่ว่าหลักการทำงานไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนอันนี้ยืนยันว่าไม่เหมือนนะครับคือของเขาบอกว่ามีสถาบันการศึกษารับรองก็ใช่อันนั้นก็ใช่แต่ไอสิ่งที่ผมเอามาต่อยอดกลายเป็นอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนที่ร่วม R&D ด้วยกันเนี่ยเขาคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการของไอ้พวกเอ็กซ์เรย์หรือเครื่องอัลตราซาวด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยการใช้แม่เหล็กเนี่ยการยุ่งกับเรื่องของการดัมเรื่องของการรบกวนเนี่ยนะครับมันต้องทำยังไงบ้างสวยจริงๆก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแบรนด์ดร.ชุมพลแล้วข้างในเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นรุ่นที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับตัวนำที่จะมาเข้าไอ้ตัวเบลดหรือว่าไอ้ใบของมันเนี่ยไอ้ตัวเต้ารับไอ้ถ้าปลั๊กตัวผู้เนี่ยนะครับครับข้างในเนี่ยจะมีการเสริมลวดเงินซึ่งเป็นเงินแท้เข้าไปด้วยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเงินมันนำไฟฟ้าได้ดีแต่ว่ามันแพงนะแต่ในรุ่นของเราเนี่ยในรุ่นที่สูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะมีเงินเสริมเข้าไปด้วยครับฮะโอ้เอาละฮะฝากกูด้วยครับแบรนด์นี้เลยนะฮะผมเรียกว่าโทนี่สตาร์คชุมพลนี่นะครับก็คือสายโทนี่สตาร์คของดร.ชุมพลนั่นเองนะครับผมไอรอนแมนสายไอรอนแมนนะครับใครมีดักซิลแล้วก็รีบสายตัวนี้เลยนะฮะโอ้อันนั้นแพงกว่าเยอะอันนี้เหมาะกันเลยผมว่าเหมาะแมทชิ่งแน่นอนนะครับเสียงดีมากอ่ะนะครับโอ้โหก็ยินดีด้วยครับด็อกเตอร์สำหรับแบรนด์ที่อันภาคภูมิใจแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสได้ฟังเป็นคนแรกๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นแบรนด์ไฮเอ็นด์สายพันธุ์ใหม่ของคนไทยที่จะก้าวไปสู่เวทีโลกเออคุณแอดดี้ลองคิดดูนะว่าเนี่ยถ้าเป็นของนอกมันต้องขายเท่าไหร่ก็ผมบอกแล้วอ่ะต้องมี 500,000 โอ้โหครับเมืองนอกอ่ะครับนะครับผมถ้าพูดแบบไม่ต้องแบบเอาแบบไม่เกรงใจก็ผมว่าต้องมี 350,000 นะครับก็
ประมาณนั้นน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมืองนอกเขาก็ต้องตั้ง 500,000 แน่ๆได้วัสดุอะไรแบบนี้มันมีความตั้งใจเลยครับว่าสายเส้นนี้จะต้องชนะสายยี่ห้อดังๆซึ่งราคาแบบ 300,000 ไม่งั้นเราไม่กล้าคือถ้าทำมันต้องดีกว่าเมืองนอกให้ได้ใช่ใช่แต่ราคาคนไทยก็ต้องถูกให้ได้ไม่ใช่ดีแค่เท่าตัวด้วยนะครับมันต้อง3เท่าเลยแล้วนี่พิสูจน์ไปแล้วว่าโอ้โหซัดกันแบบว่าไม่มีแพ้ครับโอ้โหก่อนที่จะออกมากันนี่ก็คือเทียบสายไฮเอ็นมาค่อนข้างเยอะใช่ครับนะครับผมช่วงนี้ก็นะต้องบอกข่าวนิดหนึ่งในช่วงก็ฝากไว้ด้วยนะแบรนด์ดร.ชุมพลนะครับพี่น้องช่วยกันลองไปทดสอบนะครับแล้วก็ลองฟังกันได้นะครับก็ติดต่อได้เลยคราวนี้ตอนนี้เนี่ยปลายเดือนนี้วันที่27ทางบริษัท Sonic Vision ลดสูงสุด 90% โอ้โหคือ 90% เนี่ยค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างหูฟัง Blower Zewilkin P รุ่น P อะไรนะ P5 ครับเหลือ 3,500 บาทเฮ้ยๆๆ 3,900 บาทหรือ 3,500 นะ 3,900 ครับเฮ้ยทำไมถูกขนาดนั้นถูกครับโอ้ my god แล้วมีหลาย10ตัวนี่พี่น้องฝากจองไปแล้ว10ตัวโอ้โหจริงโอนตังค์มาให้ผมแล้วด้วยโอ้โหเนี่ยพี่ณรงค์ไงที่อยู่ที่ชัยภูมิโอ้โหครับนะครับแล้วก็อีกหลายคนคุณวรวุฒิด้วยนะครับผมนี่ก็ตอนนี้คือบริษัท Sonic Vision เนี่ยลดเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมแล้วก็เป็นโปรดักต์พวกไลฟ์สไตล์บลูทูธซาวด์บาร์อะไรพวกนี้นะครับเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยนะน่าสนใจโอ้เยอะหลายรายการเลย400บาทลำโพงเฮ้ยจริงเฮ้ยให้ฟรีเลยดีกว่ามั้งขาย400อ่ะจอนี่นะครับ Alpine Alpine เสียงดีกว่าพวก Panasonic ไม่พูดยี่ห้อก็ได้ดีกว่าพวกอื่นๆน่ะ Alpine อ่ะโอ้โห 9,500 พระเจ้า 9,500 นี่คือตัวท็อปปกติมันประมาณ 40,000 โอ้แม่สาวน้อยราคามันช่างยั่วยวนซะเหลือเกินหน้าจอเขาเรียกว่าจอแบบรถยนต์เนี่ยนะฮะ1,500 บาทก็ซื้อได้ครับมีหลายรุ่นเดี๋ยวไอ้คามาซี่มันอะไร400บาทเนี่ยไม่สาวน้อยโอ้ Navigator ฮะ GPS ราคา400บาทขอเป็นลมนะนะครับก็มีหลายอันนะครับก็ลองดูที่ผมโพสต์แล้วก็ปักหมุดเอาไว้ในเครื่องเสียงพี่น้อง Audio Night นะครับผมนะฮะกลุ่มของเราก็ติดตามได้ห้ามพลาดเลยนะ Sonic Vision เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี้ยนะครับวันพุธAudio Nice ผมรับหน้าที่ไปไลฟ์สดที่โกดังโชว์รูมของ Sonic Vision เลยว้าวห้ามพลาดเลยวันพุธไลฟ์สดๆจริงๆก็มีอีกนะครับอ๋อก็ห้ามพูดเกือบแล้วเว้ยอะไรไงอะไรโอ้โหเนี่ย27 28 29 30 1 Sonic Vision เครื่องเสียง 90% B&W CM8 CM8 ที่มีหัวจุกด้วยมันยังหัวจุกนั้นมัน CM10 ด็อกเตอร์8ยังไม่มี CM8 นะขายมือ2กันอยู่มือ2ตอนนี้ฮะขายอยู่ 7-80,000 นะครับเหลือ 48,000 ฮะโอ้นี่คนมีของใหม่ฮะไม่ได้แกะกล่องนะรีบเทเลยนะครับคนที่มีมือ2อยู่จะไปไหมล่ะตอนนี้มือ2เขาเริ่มเอาของออกมาเทแล้วนะฮะโอ้รีบเทเลยนะครับปกติราคามัน 109,000 ตอนนี้ลดเหลือ 49,000 บาทเนี่ย CM8 CM9 CM10 คุณดูแล้วบางคนเขาบอกว่าผมไม่อยากเวิร์นซื้อมือ2ไว้เบิร์นแล้วส่วนใหญ่คนมาบริษัท Sonic Vision เนี่ยตัวโชว์เป็นตัวโชว์ตัวโชว์คนมา Sonic Vision เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าครับเดี๋ยวดูนะครับวันที่27เนี่ยที่ถนนพระราม3 Sonic Vision เนี่ยเขามีอั้นมั้ยเนี่ยซื้อได้ไม่เกินคนละกี่ชิ้นไม่อั้นครับโอ้ตายแล้วงั้นพ่อค้าไปสอยแหลกดิใช่เกิดธุรกิจใหม่รับหิ้วโอ้เหมือน Grabใช่เหมือนครับวงการเราก็มีรับหิ้วเครื่องเสียงใช่นี่ตั้งแต่งาน JBL แล้วเฮ้ยๆเหมือนไอ้งานหนังสือเลยงานหนังสือเขารับหิ้วกันไงใช่นี่รับหิ้วแล้วเขาคิดบวกเท่าไหร่เอง150บาท200บาทโอ้ตายละแบบรับหิ้วนะค่าจัดส่งต่างหากแต่คอทำด้วยอะไรวะเนี่ยรับหิ้วเครื่องเสียงหนักก็หนักอ้าวแต่ด็อกเตอร์ว่าอีก150บาทไอ้คนให้นี่แม่งโคตรงกเลยอะอย่างน้อยให้ทั้ง300เหรอพ่อคุณแม่สาวน้อย150บาทด็อกเตอร์นึกดูเขารับหิ้วนะอย่างสุดแอมแอมใช่ไหมเออกินสตาร์บัคได้แก้วเดียวอ่ะ200ตัวเขารับ10ตัวอ๋อ10ตัว 2,000 บาทเออนั่นก็คือการค้าของเขาแต่ถ้าผมอ่ะ 2,000 บาทอ่ะไม่ได้หิ้วหรอกเอาฮะถ้าเอาอีก 2,000 บาทอ๋อมันถูกไงเออเอ้า 2,000 บาทไม่มีแล้ว
เดี๋ยวนี้มัน 4,500 หมดแล้ว 2,000 บาทเนี่ยเก็บสัก3รอบเนี่ยได้แล้วนะได้แล้วอ๋อได้แล้วไม่พูดถึงธุรกิจเครื่องเสียงนะฮะเออโอเคเอาล่ะก็อย่าลืมงาน Sonic Vision นะฮะจริงๆยังมีอีกสัปดาห์ถัดมาจะมีบริษัทร้านเครื่องเสียงใหญ่เซลซุปเปอร์โหดประจำปีผมรู้แล้วล่ะยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกรู้แล้วนี่คือหนึ่งนะฮะแล้วกลางเดือนธันวาบริษัทใหญ่อีกจัดงานเซลอีกนะฮะเอาว่าของขวัญปีใหม่เนี่ยใจเย็นเลยเดี๋ยวไปขายเอาบ้านไปจำนองก่อนดีกว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแซวขนาดนี้เตรียมกระเป๋าเลยนะฮะเตรียมกระเป๋าตังค์แต่ว่าถ้าจะซื้อเนี่ยถ้าจะซื้อสายไฮเอ็นเนี่ยซื้อสายไฮเอ็นของดร.ชุมพลก่อนเลยถูกต้องโอ้ยขอบคุณครับถูกต้องแล้วครับคือถ้าจะไฮเอ็นใครไม่ได้รู้สึกว่าสักประมาณ 60,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ 80,000 บาทลดเหลือ 60,000 อะไรอย่างเงี้ยบวกลบนะไม่รู้สึกว่าจะต้องลำบากสายไฮเอ็นด็อกเตอร์ตัวนี้ต้องทดสอบและใช้ให้ได้เห็นบอกมีคนซื้อไปแล้วด้วยคนที่เล่นดิจิตอลอ่ะเขาฟีดแบ็กว่ามันให้ผลดีมากเลยนะเห็นมีคนซื้อไปใช้แล้วซื้อไปใช้แล้วซื้อไปเส้นหนึ่งแล้วก็มาขอซื้ออีก4เส้นแล้วขอซื้ออีก8เส้นโอ้ซื้อจากปานัทมาฮะปานัทนิกสตูดิโอปานัทเป็นดีลเลอร์ของท่านดร.ชุมพลใช่โอ้โหเอาละผมไม่ได้ทำคนเดียวเดี๋ยวเราต้องก้าวไปสู่เวทีโลกให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสนับสนุนเนี่ยหุ้นส่วนผมแล้วมาชวนผมให้ลาออกทำงานทุกวันเนี่ยพี่ช้างพี่ช้างนะไม่ใช่อุ้ยผมไม่ทำงานร่วมคนแบบนั้นหรอกพี่ช้างโอ้ไม่ไหวคนอะไรไม่รู้จิตใจไม่รู้ทำด้วยอะไรพี่ช้างนี่เขารวยเป็นพันล้านเด็กเล็กอายุไม่เกิน20ยังไม่ละเว้นเลยอะคุณทำไมฮะมันชวนเขาไปทำงานอ๋อนะครับอ่ะก็เครื่องเสียงนะครับพี่น้องก็มีอะไรนะครับก็สามารถติดตามนะครับแล้วก็สอบถามนะครับพูดคุยได้ใน Line Audio Nights นะครับผมแล้วก็ Facebook YouTube กันตลอดแล้วก็ด็อกเตอร์ก็ยังอยู่กับเราเดี๋ยวมาให้ความรู้ต่อไปแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆแล้วก็เรียกว่าความบันเทิงความสนุกสนานนะเล่นเครื่องเสียงไม่ต้องเครียดเนาะอย่าเครียดนะอย่าถ้าเครียดแสดงว่าเครื่องเสียงมันเล่นเราแล้วเราต้องเป็นนายเครื่องเสียงตอนนี้ผมมีเครื่องเสียงแจ้งอยู่ในบ้านเนี่ยนะประมาณ4ตัว อย่าไปเครียดครับซื้อใหม่ซื้อใหม่ ถึงเวลามันต้องตามใจกับเครื่องเสียงแจ้งในบ้านไปหานอกบ้านซื้อใหม่ อันนี้เป็นการหาความสุขที่เราแบบไม่ต้องออกไปข้างนอกนะอยู่ในบ้านฮะเครื่องเสียงคือสิ่งดีอยู่ในบ้านใช่อันนั้นเป็นแค่แซวๆกันใช่นะฮะดีๆอยู่ที่บ้านนี่แหละฟังเพลงปีใหม่เนี่ยไม่ต้องออกไปไหนรถราก็ติดอันตรายอีกช่วงนี้หน้าหนาวฟังเพลงเครื่องเสียงดื่มเครื่องดื่มเย็นๆน้ำผลไม้แต่เตือนนิดนึงนะหน้าหนาวเนี่ยมันสแตติกมันเยอะนะหน้าหนาวคืออะไรฮะสแตติกไฟฟ้าสถิตในอากาศเหรอเวลาเราไปแตะเครื่องเสียงบางทีแบบเพี้ยวหูสะดุ้งเฮือกสดชื่นเลยเหมือนทีมงานพยายามใส่รองเท้าไม่ให้เท้ามันแตะกับพื้นไฟมันจะได้ไม่ไหลจะได้ไม่ถูกไฟดูดไฟช็อตแต่พยายามอย่าใส่รองเท้าเข้าบ้านเพราะที่สาเหตุที่อิตาลีมึงนอกวัฒนธรรมเขาใส่รองเท้าเข้าบ้านไงไอ้โควิดมันเลยติดมาจากข้างนอกบ้านไงโอ้ใช่ใช่ก็ใส่รองเท้าแตะสำหรับใส่ในบ้านสิอย่างนั้นน่ะได้นะครับผมก็เราก็ใส่อยู่ในบ้านนี่นะฮะไม่ต้องไปใส่นอกบ้านแต่คุณนัดดี้เนี่ยมีรองเท้าแตะยี่ห้อเป็นโรงแรมเต็มไปหมดเลยอ๋อสะสมครับอ๋อครับผมแต่ถ้าวันนึงมีไปจัดงานบ่อยใช่ไหมแต่ถ้าใช่ไปจัดงานบ่อยแต่ถ้าวันนึงมีโรงแรมที่กูไม่ได้ไปอันนั้นสวยนะครับสวยแล้วใช่อะไรปิ๊บองปิ๊บอินอะไรเนี่ยไม่มีแจกนี่ใช่ไหมด็อกเตอร์เคยไปปิ๊บอินผ่านผมไม่เคยไปไอ้สุขาสามอ่ะเหรอไม่รู้โอ้ตองเก้าอ่ะไปเหรอตองเก้าอ่ะคุยเรื่องวัดวาอ๋อวัดเดี๋ยวจะไปปฏิบัติธรรมละวันที่20-21เนี่ย19-20-21เนี่ยครับไปเจอกันได้นะครับวัดบางไผ่พระรามหลวงมีจัดปฏิบัติธรรมคอร์สพระอาจารย์ประเสริฐพี่น้องครับวันนี้เป็นไงฮะสนุกสนานนะครับก็ดีใจด้วยกับแบรนด์ของท่านดร.ชุมพลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราก็จะมีงานดีๆฝากงานออดิโอไนท์ไว้ด้วยต้นปีมีนาคมวันที่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่5 6 7มีนาคมนะครับ2564ณ Impact เมืองทองธานีไปพบกับน้องแตงกวาตัวเป็นๆ
โอ้ยมีหลายคน อย่าพูดเลยนะตอนนี้ก็ Audio Night ก็เรื่องเครื่องเสียงเนี่ยพร้อมครับเรื่องพิตตี้ก็พร้อมเหมือนกันอยู่ที่คุณจะพร้อมหรือเปล่าครับนี่สั่งค่าตัดชุดไปแล้ว 50,000 โอ้ตัดชุดใหม่โอ้ก็ถ้าอยากได้อลังการแล้วมัวแต่เดี๋ยวนะใช่ไหมฮะตำแหน่งเกษตรเพื่อพี่น้องเพื่อพี่น้องอย่ามาบ่นอีกนะว่าหลังเลิกงานผมไม่เหลืออะไรเลยก็ใช่ไม่เหลือแต่มันเหลือแต่เขาเรียกว่าทำแล้วต้องทำให้เต็มที่เนาะถ้าทำให้เต็มที่อยู่บ้านเถอะไม่ต้องทำหรอกเป็นผู้ตามไปนะฮะต้องประมาณนั้นอยากเขาบอกการเป็นผู้นำเนี่ยต้องทำอะไรต้องดีกว่าคนอื่นก้าวหน้าไปคนอื่นเขานะครับโอ้ขอโทษฮะแรงแล้วนะไม่โอ้ยมันเรื่องจริงวันนี้ยังคุยธุรกิจกับเพื่อนเดี๋ยวจะมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นกันด้วยก็เราก็ต้องอยากให้ทุกคนอ่ะร่ำรวยแล้วก็เฮงๆก้าวสู่การเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะวงการใดเนี่ยเกินเวลาแล้วเดี๋ยวมาร์คซักกระบอกนะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยห้ามโชว์ใช่ไหมฮะของมาใหม่เอามาโชว์ดิโอ้โหนี่ล่อเป้าอีกแล้วล่อเป้าเหรอล่อเป้าอีกแล้วล่อเป้าใช่ไหมเอออย่าพึ่งนะเอออย่าพึ่งโอ้โหล่อหล่นของหล่นฮะเอาไปแล้วก่อนพี่น้องเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดย Audio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Soundbox Co-Nice Electronic K Studio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema วันพัฒน์59 Nick StudioClef Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้าน Turntable One MI Engineering Palik Magnet BenQ Thailand Dime Audio Audio Force High-End Audio HDTHD Hi-Fi Piriya Audio Mark Audio XAV Audio Search Guard Power Connect Cap Music Joe Poster Live Audio Phantom Image Rosella Audio บริษัท Sound Republic จำกัด Inventive AV ร้านแผ่นเสียงบริษัทมหาจักร Development จำกัด Home Entertainment Expert